เออสงขลามันคือบ้านเกิดแหละเรากลับสงขลาทุกครั้งเรายังตื่นเต้นอ่ะเพราะสงขลาดูมีสิ่งใหม่ตลอดเวลาแวบแรกที่มันโผล่ขึ้นมาสำหรับเราก็คือย่านเมืองเก่าสงขลาแหละก็คือถนนนครนอกนครในนางงามก็จะได้เห็นคนมาเปิดอะไรเยอะมากทั้งร้านหนังสือห้องสมุดร้านอาหารอาร์ตแกลเลอรี่เป็นการกลับมาที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอผู้คนใหม่ๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ก็สวัสดีค่ะชื่อฟ้าเสริมสินชิวที่วงค่ะปัจจุบันเป็นแม่ค้าและนักเขียนฟรีแลนซ์มันเป็นแฮปปี้ซิตี้เนาะแล้วก็ใน5จังหวัดอ่ะมันมีสงขลาเราอ่ะเคยคิดมานานแล้วว่าเราอยากจะสำนึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นนักเขียนเล่าเรื่องอื่นมาเยอะอ่ะแต่เราไม่เคยเล่าเรื่องบ้านตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากตอบคำถามเพื่อนได้เวลาเพื่อนถามเราว่าถ้าไปบ้านแกไปเที่ยวที่ไหนดีโปรเจกต์แฮปปี้ซิตี้เนี่ยก็คือจะทำให้เราได้อยู่สงขลา1เดือนซึ่งนานที่สุดในรอบ13ปีที่เลือกธีมตรงกลางระหว่างความเก่าและความใหม่ของเมืองสงขลาเพราะว่าภาพความเก่าและความใหม่ของเมืองทั้งเมืองเลยมันชัดมากร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านโรเล่มยิปซัมค่ะนี่ถ้ามองด้วยตาเลยก็คือร้านนี้คือคาเฟ่ก่อนแต่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาค่ะแล้วก็เห็นการตกแต่งร้านก่อนจริงๆมันก็จะมีสิ่งที่น่าดึงดูดเรานะมีหนังสือตั้งอยู่มีโปสเตอร์หนังหลังจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะร้านโรเล่มยิปซัมอ่ะมันไม่ใช่แค่คาเฟ่แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ฉายหนังอิสระแล้วก็นอกจากฉายหนังคือที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่จัดอีเวนต์จัดกิจกรรมมีเอ็กซิบิชันงานศิลปะต่างๆด้วยจริงๆที่นี่คือเป็นบ้านเก่าที่อายุกว่า100ปีแล้วก็เป็นบ้านเก่าสไตล์ชิโนโปรตุเกสที่เราน่าจะแบบรู้จักแล้วที่นี่ค่ะถ้าในอดีตก็คือเคยเป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากเคยเป็นย่านค้าบดีเก่านะเป็นถนนสายแรกของหาดใหญ่นะเวลาเราไปดูหนังที่โรงใหญ่ๆอะค่ะมันก็อาจจะได้แบบภาพจอใหญ่เสียงสีชัดเนาะแอร์เย็นฉ่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดูเสร็จทุกคนก็ออกจากโรงกลับบ้านแต่ว่าอย่างการมีพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับการดูหนังอะมันต่างออกไปอะเขามีการคุยกันตอนหนังจบเราได้เพื่อนใหม่และอาจจะได้ไปทำกิจกรรมใหม่อีกด้วยที่อาจจะไม่ใช่แค่การดูหนังความมหัศจรรย์ที่เกิดหลังจากการดูหนังอะมันเยอะกว่านั้นมากเลยจริงๆความสุขง่ายๆที่มันเกิดขึ้นที่โรเล่มยิปซัมอ่ะมันคือความสบายใจอ่ะมันคือพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเราไม่เขินเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับพื้นที่พอเรารู้ด้วยว่าเขาเป็นสเปซอ่ะเรารู้สึกว่าเราก็อยากแบบพอเราคิดอะไรได้อ่ะรู้สึกว่าเรากล้าที่จะคิดมันออกมาแล้วเราจะมาทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมนะมันน่าสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นบ้านเก่า100ปีในเส้นถนนประวัติศาสตร์อะค่ะแต่จริงๆแล้วคือเราสามารถเดินไปยังที่ต่างๆด้วยแบบใกล้มากๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ AEY Space ก็คืออยู่บนถนนนางงามในย่านเมืองเก่าสงขลาเลยค่ะเราจะรู้จักก่อนว่าที่นี่ค่ะคือ Art Gallery เพราะว่าเราจะเห็นงาน Exhibition เนี่ยจัดอยู่ที่นี่แต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น Artist Residence ก็คือเป็นที่ที่ศิลปินเนี่ยมาพำนักนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นชั้นสองที่ทำเป็น Residency ของ Artist นะครับช็อปเฮ้าส์ที่นี่หลังนี้เป็นช็อปเฮ้าส์ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากการสร้างแบบยุโรปบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยมีความผสมผสานระหว่างเป็นยุโรปเปียนกับไชนีสอะไรเงี้ยคือบ้านในยุคเก่าเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าเขาแบบออกแบบได้ดีเนาะเพราะว่าทุกอย่างพอมันสูงปุ๊บการระบายความร้อนก็ดีแล้วก็ทำให้แบบพอมีช่องแสงที่ดีลงมาเนี่ยก็บ้านก็สว่างโดยที่ไม่ต้องใช้แบบไฟกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเราได้เดินไปที่โรงงิ้วอะค่ะก็คือโรงงิ้วเนี่ยจะอยู่ตรงศาลหลักเมืองเนาะศาลหลักเมืองสงขลาก็คือเดินไปไม่ไกลมากตรงนั้นก็จะเป็นอีกพื้นที่นึงที่มีงานศิลปะจัดแสดงอยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นแบบคุณป้าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาเดินดูงานศิลปะหรือว่าแม้แต่คนที่แบบบังเอิญแค่มาไหว้เจ้าอะค่ะเขาก็ได้ชมงานศิลปะที่ติดอยู่ที่โรงงิ้วด้วยการที่คนดั้งเดิมอะค่ะหรือว่าคนโลเคอลเขาเปิดใจในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนาะมันทำให้เราสามารถมาค้นหาความหมายได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเราสามารถเดินเข้าไปคุยค่ะแล้วทุกคนก็คือยินดีที่จะเล่าให้เราฟังแล้วเขาก็จะดูแบบเขารู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะค่ะก็มีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีมากขึ้นด้วยยับเอี่ยมฉ่อยคือห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโกดังข้าวค่ะอยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลาเลยก็คือห้องสมุดยับเอี่ยมฉ่อยเนี่ยก็คือเป็นโกดังข้าวมาก่อนในสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่มีระเบิดลงเนาะที่นี่ก็โดนทำลายไปส่วนหนึ่งก็คือส่วนข้างหลังแต่ว่าคนที่เหมือนมาดูแลโกดังข้าวหลังนี้ต่อค่ะก็คือเขาก็อยากเก็บพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่แบบว่าเหมือนอนุรักษ์ไว้แล้วก็อย่างเสาหนังสือค่ะก็คือเพิ่งมาทราบว่าจริงๆเราเห็นเป็นเสาสวยๆมีหนังสือปกภาษาอังกฤษภาษาไทยวางอ่ะแต่จริงๆมันคือเป็นการ อนุรักษ์เสาตรงกลางที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ยไว้ให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ใช้วิธีการเอาหนังสือเนี่ยมาเรียงเป็นเล่มเป็นเสาก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่คนมาแล้วก็จะถ่ายรูปค่ะอยากทราบค่ะตอนนี้ค่ะสมมุติถ้าเราอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาหรือว่าอยากมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองสงขลามากขึ้นเนี่ยควรจะมีหนังสือเล่มไหนที่อาจารย์อยากแนะนำไหมคะมีเยอะเลยค่ะในห้องสมุดของเราเพราะว่าเราจะเป็นศูนย์ข้อมูลสงขลาดังนั้นเราจะมีหนังสือเกี่ยวกับสงขลาในระดับลึกเพื่อการศึกษาคุณภาพวิจัยได้เลยค่ะหนังสือที่บรรณารักษ์อย่างแนะนำนะคะก็คือมี3เล่มนี้ค่ะที่เป็นยอดฮิตนะคะนี่คือเล่มที่1นะคะอันนี้เล่มที่2ที่น้องแนะนำมาเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะเล่มที่3ที่เพิ่งมีพี่ใจดีบริจาคมานะคะเดี๋ยวถ้ามาวันปกติเราจะแค่รู้สึกว่าที่นี่มันคือห้องสมุดประมาณนี้แหละความพิเศษก็คือพอห้องสมุดนะคะเหมือนบอกว่าเราอ่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาเลยค่ะคนที่เข้ามาค่ะก็คือคนที่อยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์จริงๆอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้ว่าแล้วสงขลามีอะไรสงขลาเกิดมาจากที่ไหนแต่อีกกลุ่มนึงอะค่ะที่หนังสือดึงพวกเขาเข้ามาค่ะก็คือคนดั้งเดิมแล้วพอการที่เขาได้มาที่ห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็ได้มาบอกเล่าให้บรรณารักษ์ฟังอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่ามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเมืองสงขลาเพิ่มขึ้นตอนนี้คือห้องสมุดยับเอี่ยมฉ่อยในมุมมองความรู้สึกว่ากำลังทำงานแบบนั้นอยู่แล้วก็เป็นหมุดเล็กๆตัวนึงที่ทำให้สงขลาเมืองสงขลาย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือตั้งแต่เรามาอยู่สงขลาเรารู้สึกว่ามันอยู่ได้อะคำว่าอยู่ได้มันคือแบบก็คือมีของกินมีที่อยู่แต่มันมากกว่านั้นคือมันมีความสุขนั่นแหละมันมีชุมชนอะมันมีคนแบบเดียวกันอยู่ที่นี่มันมีพื้นที่ให้เราไปมันมีทะเลสำหรับแบบเยียวยาทุกสิ่งอย่างทั้งร่างกายและจิตใจอะเมื่อไหร่ที่ไอ้คำพูดง่ายๆเลยนะอยากไปนั่งโง่ที่ริมทะเลอะเนี่ย3-5 นาทีถึงอะเราแค่รู้สึกว่าในการแบบมีชีวิตอยู่อ่ะมันง่ายๆแล้วมันก็คือคนต้องการแบบมีความสุขอ่ะแล้วก็การบาลานซ์ความสุขทุกวันนี้เอาจริงๆมันก็คงแบบไม่ได้ง่ายมากๆแล้วก็การที่เราได้มาเห็นพื้นที่หรือว่าการได้เรามีกิจกรรมหรือว่าเรียกง่ายๆแค่แบบว่าเรามีเวลาให้เหมือได้มีที่ที่เราได้สูดหายใจได้เต็มปอดอ่ะคิดว่าคนต้องการแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เดอะคาวสสหรืออาสมศิลป์พยายามทำอยู่อ่ะค่ะก็คือสร้างความรื่นรมให้ชีวิตที่บอกไปตอนแรกว่าถ้าเพื่อนถามมาว่าไปสงขลาเที่ยวไหนดีเราสามารถตอบได้แล้วว่าแบบไปเที่ยวไหนได้บ้าง